สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องนานาพันธุ์ไม้บายนิตยานะคะวันนี้นะคะพี่นิดก็จะมาสอนวิธีขยายลิ้นมังกรนะคะปลูกแบบง่ายๆนะคะก่อนอื่นเลยพี่นิดก็พาไปตัดแม่พันธุ์ของลิ้นมังกรก่อนนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าลิ้นมังกรเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะมีไว้เยอะๆดีมากค่ะวันนี้ก็มาสอนวิธีการขยายพันธุ์แบบง่ายๆแต่ได้ผลดีนะคะไปกันเลยค่ะตัดแม่พันธุ์ลิ้นมังกรค่ะตัวนี้เรียกขี้ปลาวาฬนะคะเราก็จะตัดเลยค่ะเลือกตัดเลยนะคะเอาประมาณนี้ตัดได้แล้วนะคะตัวนี้เราจะนำไปแช่ในน้ำนะคะได้แล้วนะคะตัวนี้เรียกครีบปลาวาฬแช่ลงไปในน้ำเลยค่ะเติมน้ำลงไปเลยนะคะอันนี้ตัวนี้ก็เป็นมังกรหยกนะคะเราจะทำการตัดเพื่อไปแช่ในน้ำนะคะนะคะตัดได้แล้วนะคะนี่เอาไปแช่ในน้ำเลยค่ะอันนี้นะคะตัดแล้วแช่น้ำเอาไว้นะคะประมาณ1เดือนผ่านไปนะคะก็จะได้ลิ้นมังกรที่มีรากยาวได้ขนาดนี้เลยนะคะเพื่อนๆลองดูค่ะรากยาวเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะอันนี้คือแช่น้ำไว้ประมาณ1เดือนนะคะก็จะได้รากของลิ้นมังกรประมาณนี้นะคะรากเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆสวยงามจริงๆค่ะรากของลิ้นมังกรนะคะตัวนี้คือเรานำไปปลูกได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นครีบปลาวาฬนะคะเพื่อนๆดูรากค่ะอันนี้คือแช่น้ำอย่างเดียวเลยนะคะแช่น้ำเปล่าก็เราก็ถ่ายน้ำให้ประมาณอาทิตย์ละครั้งนะคะเทน้ำออกคือถ่ายน้ำให้เขาประมาณ1อาทิตย์ต่อครั้งหนึ่งนะคะถ่ายน้ำรากเยอะมากเลยค่ะสวยงามจริงๆนะคะอันนี้คือแช่น้ำไว้นะคะที่เราแช่น้ำเอาไว้นะคะอันนี้ก็คือรากของลิ้นมังกรพร้อมที่จะปลูกได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่นิดปลูกให้ดูเลยนะคะดูความสวยงามของรากง่ายๆนะคะตัดแล้วเอาไปแช่น้ำแช่น้ำไว้ประมาณ1เดือนนะคะก็จะได้รากออกมาขนาดนี้คือถ้าเราเอาไปปลูกก็โอกาสที่จะงดงามรอดได้ 100% เลยนะคะตัวนี้มาค่ะเดี๋ยวพี่นิดปลูกให้ดูกันเลยนะคะเพื่อนๆคะอันนี้ค่ะลิ้นมังกรไม้ฟอกอากาศของเรานะคะดินที่เราใช้นะคะก็เป็นดินที่หาซื้อได้ทั่วไปนะคะเป็นดินใบก้ามปูนะคะเรานำมาล่อนให้มีความละเอียดนะคะแล้วก็ปลูกตัวลิ้นมังกรลงไปเลยค่ะเพื่อนๆปลูกลงไปเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เราแช่น้ำเอาไว้รากของเขาสวยงามมากแล้วนะคะดูรากนะคะอันนี้เพื่อนๆไปทำดูได้เลยนะคะทำง่ายๆเป็นวิธีที่ง่ายมากนะคะถ้าเรามีต้นที่บ้านนะคะมีกิ่งมีใบเยอะๆนะคะเราก็ตัดเสร็จก็นำไปแช่ในน้ำเปล่านี่แหละค่ะยังไม่ต้องไปใส่สารอะไรเลยนะคะแช่ในน้ำเปล่าธรรมดาของเรานี่แหละปลูกเสร็จตั้งโต๊ะทำงานตั้งโต๊ะชากาแฟแต่ตกแต่งโต๊ะสวนสวยหน้าบ้านเราได้เลยนะคะอันนี้พี่นิดปลูกให้ดูนะคะอ
ร็จแล้วค่ะได้แล้วลิ้นมังกรตกแต่งอย่างสวยงาม1กระถางนะคะนำไปตั้งโต๊ะแต่งตกแต่งสวนหน้าบ้านโต๊ะชากาแฟที่บ้านได้เลยค่ะอันนี้เสร็จแล้ว1ต่อไปเป็นใบยาวนะคะอันนี้จะเป็นตัวครีบปลาวาฬนะคะครีบปลาวาฬอันนี้เดี๋ยวปลูกให้ดูเลยค่ะรากเยอะอยู่แล้วเพื่อนปลูกมันไปเลยนะคะแค่นี้ก็สวยแล้วโรยหินนิดหน่อยนะคะเพิ่มความสวยงามเวลารดน้ำไม่เกิดเลอะเทอะนะคะต้องโรยหินเข้าไปด้วยนะคะเพิ่มความสวยงามค่ะเสร็จแล้วนะคะปลูกเสร็จแล้วครีบปลาวาฬอีก1กระถางค่ะต่อไปจะเป็นแบบใบยาวนะคะใบยาวเป็นมังกรหยกนะคะพี่นิดปลูกให้ดูนะคะตัวนี้เป็นมังกรหยกนะคะอันนี้ดูรากสวยงามจริงๆนะคะเพื่อนๆแบบนี้ปลูกให้ดูเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะหินนะคะปิดด้านบน เพื่อความสวยงามนะคะเวลารดน้ำก็ไม่หกเลอะเทอะนะคะตัวนี้อ้าวเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้คือปลูกเสร็จแล้วนะคะสวยงามจริงๆนะคะสำหรับลิ้นมังกรเรานะคะอันนี้ก็จะมีลิ้นมังกรหยกนะคะตกแต่งโต๊ะทำงานนะคะตกแต่งสวนได้เลยนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆคะลิ้นมังกรปลูกเสร็จแล้วสวยงามจริงๆนะคะอันนี้ก็คือเราตัดนะคะข้อดีของการนำใบมาปลูกนะคะเราสามารถจัดแต่งความสวยงามได้ตามใจชอบของเราเลยนะคะตัวนี้ส่วนวิธีนี้นะคะก็นำไปปักชำในทรายนะคะก็ประมาณ1เดือนนะคะก็จะขึ้นแบบนี้เหมือนกันนะคะอันนี้นะคะก็จะมีหน่อมีหน่อมีต้นใหม่ขึ้นนะคะอันนี้คือเรานำไปปลูกในทรายนะคะนี่ค่ะตัดใบนะคะปลูกในทรายค่ะก็มีรากเยอะอยู่เหมือนกันนะคะตัวนี้รดน้ำให้ทรายชุ่มนะคะอันนี้อย่าให้ทรายแห้งนะคะก็คือทำได้อีกวิธีนึงเหมือนกันนะคะนำไปปลูกในทรายอันนี้นะคะได้อีกวิธีหนึ่งเหมือนกันอันนี้นี่ค่ะเพื่อนเห็นไหมคะมีหน่อใหม่ขึ้นมานะคะจากที่เรานำไปปลูกไว้ในทรายประมาณ1เดือนเหมือนกันนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะและเราก็ได้ขยายพันธุ์นะคะลิ้นมังกรอย่างง่ายๆนะคะโดยการตัดใบแช่ลงไปในน้ำประมาณ1เดือนนะคะก็จะมีรากออกมาพร้อมที่จะปลูกนะคะอันนี้ก็คือพี่นิดปลูกให้ดูเสร็จแล้วด้วยความสวยงามนะคะอันนี้ฝากกดติดตามช่องนานาพันธุ์ไม้บายนิตยาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการทำคลิปดีๆนะคะมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ